ำรวจสภ.ปรางกู่พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษบุกเข้ารวบตัวและจับศึกพระกรัญญาวรธรรมโมประธานที่พักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญหลังคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษมีมติให้พระกรัญญาลาสิกขาออกจากความเป็นพระพร้อมสั่งปิดที่พักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญทั้งนี้พระกรัญญาไม่ยอมลาสิกขาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมตัวโดยนำไปศึกที่สภ.ปรางกู่สวมชุดขาวและถูกควบคุมตัวพร้อมตั้งข้อหาแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์ขณะที่อดีตพระกรัญญาระบุเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่เร่งติดตามหมีที่ตะปบและกัดเจ้าหน้าที่อุทยานในพื้นที่จังหวัดนครนายกยืนยันเป็นหมีหมาเพศผู้น้ำหนักกว่า60กิโลกรัมโดยถ่ายภาพไว้ได้ขณะหมีวิ่งข้ามลำธารกลับขึ้นเขาส่วนเจ้าหน้าที่ที่ถูกหมีตะปบอาการดีขึ้นแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมเด็กหลงทางตามหาประชาธิปไตยรวมตัวบริเวณสกายวอล์กแยกปทุมวันจัดกิจกรรมและปราศัยเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับตัวด้านเจ้าหน้าที่นำแผงเหล็กมาปิดกั้นพร้อมจัดกำลังดูแลรอบพื้นที่